แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะหลอกไหมถ้าเอาจากหน้าไพ่อะแม่ก็มองว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หรอกเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นด้วยเขาอาจจะเปย์คนอื่นหรือเขาอาจจะมีคนอื่นเปย์อยู่หรือเปล่านะแต่หนูยังไม่รู้สึกปลอดภัยมันก็มีลางอะมันมีลางสังเหตุลางสังหรณ์ อะคุณแนทอยู่ไหมคุณแนทตอบมายังนัตตี้หายไปแล้ววันนี้เขาจะโทรมาไม่จะโทรมาแล้วเนี่ยยังไง โอเคยังอยู่อะคุณฟอเขาจะจริงใจกับเราไหมแฟนเหรอเป็นแฟนแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงถามแบบนี้ล่ะถ้าแบบคนคุยก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะถามว่าแฟนคนนี้เขาจะจริงใจกับเราไหมเหมือนกับว่าเปย์ไหมมีใครเปย์ใครไหมระหว่างเรากับเขาเนี่ยมีคนเปย์กันไหมขอบคุณดอกไม้ใจส้มกุหลงกุหลาบโดนัทนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้าขอรับคิวให้คุณโดนัทนะน้องแนทไม่มีเปย์ใช่ไหมแต่แม่ไพ่มันขึ้นการเปย์แล้วมันก็ขึ้นแบบว่าคนเยอะๆการเจอกันระหว่างคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราเขามีพฤติกรรมแปลกๆไหมโอ๊ยแต่ก็ไม่ได้อยากจะเสี่ยมใครนะอ่านตามไพ่อย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะหลอกไหมถ้าเอาจากหน้าไพ่อะแม่ก็มองว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หรอกเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นด้วยเขาอาจจะเปย์คนอื่นเขาอาจจะมีคนอื่นเปย์อยู่หรือเปล่านะถ้าหนูยังไม่รู้สึกปลอดภัยมันก็มีลางอะมันมีลางสังเกตลางสังหรณ์มันมีลางสังหรณ์อยู่ลองดูลองแบบว่าเก็บพฤติกรรมนะลองทำท่าแบบว่าแอบส่องแอบดูไปก่อนว่าเขาแบบอะไรยังไงมันมีความผิดปกติไหมปกติผู้หญิงเซนแรงอยู่แล้วค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติเราก็จะมีความเอ๊ะก่อนแหละแต่แค่จะใช่ไม่ใช่เชื่อมันไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะถ้ามันเจอสิ่งผิดปกติเรามาเมาส์กันใหม่นะเชื่อในสัญชาตญาณค่ะ